อยากเตือนเพื่อนๆนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่โพสต์ไว้นะเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะเรื่องของ4น็อตนะครับหลายครั้งเนี่ยเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่บูรันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับ4อย่างเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่ได้กำไรนะครับอย่างที่1นะบอกก่อนนะบิตคอยน์เนี่ยคุณอาจจะเป็นบิตบนดอยก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่ทำคุณพลาด4อย่างนี้นะครับทั้งมือใหม่มือเก่ามือที่1นะเรื่องที่1คือดู not doing research คือคุณไม่ศึกษาคุณไม่หาข้อมูลคุณไม่อ่านข่าวคุณคิดว่าสิ่งที่คุณรู้คุณอาจจะอ่านข่าวในช่วงแรกพวกนี้มือเก่าเป็นนะมือใหม่ไม่เท่าไหร่มือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยจะอ่านเยอะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่พอ once มือใหม่เริ่มกลายเป็นมือเก่าคุณจะอ่านน้อยลงนะแล้วคุณก็จะเริ่ม judge โปรเจกต์ต่างๆตามความรู้เดิมๆที่คุณมีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายมากๆนะครับแล้วก็พลาดแล้วก็แตกนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ศึกษาโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยแล้วก็ไม่ศึกษาเซนติเมนต์นี่มันเป็นอยู่นะครับเพราะคนเราเนี่ยทำอะไรสม่ำเสมอมันค่อนข้างยากไงแรกๆมาเข้ามาฟิตจัดอ่านหมดเลยพอสักพักกูไม่อ่านละนะแล้วก็ไปใช้ข้อมูลเดิมๆที่ตัวเองเคยอ่านก่อนหน้านี้มาจัดตลาดหรือมาทำการตัดสินใจนะเข้าซื้อเข้าขายพลาดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะอยากจะเตือนไว้วงเล็บด้วยนะว่าอย่างสม่ำเสมอต้องดู doing research อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าซื้อเข้าขายทุกครั้งแล้วก็การลงทุนทุกครั้งอย่างที่สองที่มักจะพลาดกันคือไม่ diversify นะครับอ่านอะไรมาชอบอะไรมาเอามันเต็มที่เลยลูกนะฮะชอบช่วงนี้ NFT จัดนักโอ้โห NFT สมมตินะผมเคยเจออยู่หลายคนกันอะทำกำไรจาก NFT ได้ตัวหนึ่งแต่มันเยอะไงมันมีความพราวแล้วมันมีความอยากได้เพิ่มนะครับเอาไปลง NFT ตัวอื่นเพียบเลยนะฮะทุกวันนี้ยังไม่ได้ตังค์คืนเลยนะว่าดอยไม่เคยเอาออกมาเลยนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ยอมกระจายความเสี่ยงไปยังที่ต่างๆเวลาโอ NFT โอเคกูก็ใส่แต่ NFT อย่างเดียวเลยนะไม่มีอย่างอื่นบ้างนะในการบาลานซ์ซึ่งอันตรายนะครับก็เป็นเบสิกแหละแต่ว่าทุกคนก็ยังพลาดกันอยู่นะครับเรื่องของไม่ใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวเนี่ยพูดแล้วก็พูดง่ายแต่บางทีก็ทำยากเหมือนกันนะอย่างที่3เนี่ยเรื่องของ do not take profit อันนี้กำไรทิปนะประจำนะขึ้นเสร็จขายไหมไม่ขายขึ้นเสร็จขายไม่ขายนะซื้ออย่างเดียวนะไม่มีขายเลยไม่มีการหยิบยกกำไรตัวเองออกมาเลยเพราะว่าอยากจะได้ยอดอยากจะขายที่ยอดนะฮะมันไม่มียอดหรอกครับกำไรนี้พอใจไหมพอใจออกมาก่อนนะครับแต่เงินก้อนนี้เราใส่ไปเพื่อเล่นช่วงนี้ใช่ไหมเล่นเพื่อเก็บกำไรใช่ไหมมีกำไรเราก็ต้องออกมาก่อนนะเงินช่วงนี้ใส่ไปเพื่อออมนะเงินก้อนนี้ใส่ไปเพื่อออมงั้นมันก็ต้องมองอีกแบบนะมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการใส่เงินก้อนนั้นๆลงไปนะครับหลายครั้งที่กำไรทิปนะเพื่อนๆในนี้รู้ดีนะใครที่เทรดอยู่ใครกำไรทิปใครผ่านจุดนี้มาบ้างแล้วครับไอ้กำไรทิปเนี่ยนะฮะมีไม่ขายนะเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่แหละคืออย่างที่3ที่จะทำให้คุณไปไม่ถึงดวงดาวนะครับแล้วก็อย่างที่4ครับไม่คัดลอสไม่ขายไม่ขาดทุนนี่นะฮะมันลงมาแล้ว 20% ไม่ขายไม่ขาดทุนลงมาแล้ว 30% ไม่ขายไม่ขาดทุน 50% จนกระทั่งตอนนี้ใครติดดอย NFT อยู่นะตอนนี้คุณคัดลอสเนี่ยคัดตอนนี้มันไม่ต้องคัดก็ได้นะเพราะว่ามันเกินจุดคัดมานานแล้วมันค่อนข้างที่จะต่ำมากๆนะตอนนี้ NFT เนี่ยถ้าเทียบกับราคาที่เขาเคยออทามไฮหลายตัวนะไม่ต้องพูดถึง NFT ตัวไหนนะมันทีแบบเปอร์เซ็นต์เดียวอะนะไม่ถึง 2% หรือ 1% ซะด้วยซ้ำนะฮะมันน่าหดหู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้4อย่างเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเตือนนะเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่จุดบูรันแล้วจุดที่มันจะเดินไปข้างหน้านะครับเรื่องเบแบบเนี้ยเราก็ต้องกลับมาคิดให้เราเป็นอยู่หรือเปล่าวะนะถ้าเราเป็นเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขอย่างด่วนเลยนะให้ดูแอนิเมชันนี้หน่อยก็จะเข้าใจภาพทั้งหมดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเงินที่มันเข้ามาทั้งหมดใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราไหลออกนะครับเราไม่ยอมทำรีเสิร์ชเราไม่ยอมกระจายความเสี่ยงเราไม่ยอมเทคโปรฟิตเราไม่ยอมคัทลอสสุดท้ายเราไม่มีโปรฟิตอะไรมาเลยนะเพราะมันไปรั่วระหว่างทางหมดนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เตือนกันไว้นะครับ